ัวเหี้ยเลยตัวอะไรแบบปัญญาอ่อนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบรู้สึกว่าแบบอะไรเอามาทำไมอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยนี่ฉันซื้อเองหมดเลยนี่ของฉันหมดเลยเดี๋ยวจะเปิดโอกาสนี่ก็ของฉันหมดเลยเนี้ยโอ้ยมึงเล่ากล่องแบบนี้แล้วคนจะดูอ๋อนี่ก็เดี๋ยวแกะก่อนแล้วเดี๋ยวมึงค่อยเล่าสิก็ได้ก็ได้มึงจะตื่นเต้นอะไรดีอะไรเนี่ยแกะให้มันดีๆดิก็แล้วไม่แกะตรงที่ตรงไหนอะถ้าคิดเข้าวงการนี้มันก็ต้องรักษาของไม่แล้วมันไม่รักษาตรงไหนวะก็แค่กล่องข้างนอกทำรุนแรงอะเฮ้ยยืนที่สองตัวคนนี้เลยหนึ่งก็สองNow you see me วันนี้สายตกมอลลี่เนี่ยเดี๋ยววันนี้ต้องมาโดนคือมอลลี่เนี่ยเป็นฟิกเกอร์ที่กำลังมาแรงมากมันเป็นของสายจีนคือความสนุกของมันเนี่ยก็คือที่ป๊อปมาร์ทเขาดังเนี่ยในตัวฟิกเกอร์ต่างๆเนี่ยก็ลักษณะเหมือนกล่องสุ่มตู้สุ่มแล้วมันก็จะออกมาในแต่ละซีรีส์เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้จ้ะผมเนี่ยตามมอลลี่มานานมากแล้วเอาจริงๆอ่ะผมคิดอยู่แล้วว่านางอ่ะจะต้องชอบแต่นางก็จะแบบอย่างเงี้ยจะต้องดูถูกดูแคลนผัวก่อนคืออคติอ่ะนึกออกป่ะประโยคแรกพอบอกเล่าให้ฟังปุ๊บพี่มี่ว่าไงตัวเหี้ยเลย ตัวอะไรแบบปัญญาอ่อนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบรู้สึกว่าแบบอะไรเอามาทำไมอะไรอย่างเงี้ยจะเล่นก็เล่นแบบเบรกหรืออะไรอย่างงี้ไปเนี่ยความน่ารักความเจ๋งของมอลลี่เนี่ยคือมันมีไซส์นี้ด้วยมันมีไซส์นี้งั้นราคามันเบากว่าคือมอลลี่จะมีอยู่3ไซส์คือไซส์ 100% จับคนไม่รู้เลยนะนี่ไงนี่ไงแต่อันนี้คือ 100% แล้วก็จะมี 400% คือตัวกลางแล้วก็ 1,000% คือตัวใหญ่ยักษ์ที่คนที่ไม่เคยเจอมอลลี่ก็จะมองว่าของจีนมั่งล่ะอะไรไม่ดีมั่งล่ะแต่เวลาที่เป็นดีไซเนอร์เป็นศิลปินของคนฮ่องกงเออนั่นแหละแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ชื่อเคนนี่วงวองเคนนี่วองเคนนี่วองคือแต่ถ้าดูเท็กเจอร์มันอะเวลาคนได้มาสัมผัสแล้วดูเท็กเจอร์มันจริงๆอะแม่งโคตรเจ๋งคืองานละเอียดมากงานแม่งดีมากมันสวยมากทีนี้เนี่ยเข้าไปฮ่องกงบอกเฮ้ยไปแล้วอะจัดมาให้หน่อยไอ้นี่ก็ด่าปัญญาอ่อนนู่นนี่นั่นฉันไม่มีเวลาหรอกฉันต้องไปซื้อแบรนด์เนมพอไปเจอปุ๊บเป็นไงคือเพื่อนที่ไปไอ้เธอแล้วก็เขตอะไรเงี้ยเหมือนบ้านพวกนี้กันอยู่แล้วก็ไปยืนรอตอนแรกไม่เข้าไปด้วยยืนรอหน้าป๊อปมาร์ทหาหลุยอยู่ไหนชาแนลอยู่ไหนสภาพเนี่ยมันนานมากก็เลยแบบมันยืนสุ่มกันอะเอากูสุ่มบ้าง400บาทประมาณเนี้ยก็นึกมา1ตัวเพราะว่าเห็นไอ้ตัวนี้ซึ่งมี่เนี่ยเป็นคนที่ชอบอาร์ติสต์คนนี้มันชื่อ Keith Haring แล้วเขาทำตัวนี้มี่ก็เลยแบบสนใจแค่ตัวนี้ตัวเดียวว่าแบบอยากได้ตัวนี้ตัวเดียวบอกมาปุ๊บได้เลยพอได้ปุ๊บอ้าวสนุกว่ะเอาอีกแล้วเพื่อนก็มาแล้วเขามากันทีละตัว2ตัวอีนี่มาหยิบมา6กันปุ๊บแล้วแบบไม่ซ้ำกันเลยสักอันอยากได้พออีนี่รู้ว่าอยู่ปั๊บอ่ะมันก็เฮ้ยเอาอีกพอผมรู้ว่าถ้าอีนี่ตกแล้วอ่ะ มันต้องประสาทแดงเหมือนผมซึ่งจริงๆอ่ะมึงไปตรงนั้นแล้วมึงควรจะซื้อทั้งเซต9ตัวแล้วมันมีซีเครตคือใน1กล่องที่ยกเซตได้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด9ตัวแต่ถ้าเรายกเซตมาเนี่ยแบบนานๆทีมันจะมีตัวซีเครตขึ้นมาใช่ที่แบบจะหายากมากเขาเรียกตัวแลมึงจะมารู้เนี่ยว่าแบบอ้าวฉันไม่มีหรออะไรเงี้ยแต่เวลาตัวแลความเจ๋งของมันคือมันจะมีการ์ดทองให้มาด้วยไอ้พวกนี้มันเป็นการ์ดไอ้นี้มันจะเป็นการ์ดแบบเนี่ยคือในแต่ละตัวเขามันเหมือนมีใบเซอร์ติฟิเคทของเขาก็จะเป็นการ์ดเงินอันนี้ก็แนวซิลเวอร์ถ้าแลของแลที่มันหายากอ่ะสุ่มมาคือมันจะเป็นการ์ดสีทองอันนี้เนี่ยอยากได้แล้วอ่ะอันนี้แหละอ่ะไม่มีแม่งเดือดแล้วรุ่นคือมอลลี่เนี่ยเป็นอันนี้จะเป็นรุ่นเรียกว่ารุ่นสเปซก็จะเป็นแบบอวกาศอะไรที่ที่เราจะเล่นที่เราอยากเล่นมี่กะว่าแบบมันมีหลายรุ่นแค่นี้พอไหมเดี๋ยวจะบ้าบอไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นแต่รุ่นสเปซเนี่ยจะเป็นรุ่นเดียวเป็นรุ่นเดียวตกแล้วอีนี่ตกแล้วบอกคือเป็นรุ่นเดียวที่มีกล่องแบบนี้เห็นปะมันจะมีเนี่ยฟอร์ลินสเปซตัวอื่นไม่มีนะจ๊ะแบบเนี้ยใช่นายจะมีตัวเองอย่างเงี้ยนะจ๊ะระวังอย่าให้การ์ดหายอย่าให้ปืนหายนะจ๊ะไม่หายเก็บไว้ด้วยดีๆอ่ะตัวที่พี่ซีจะเอาอ่ะก็คือ 1,000% มันบอกว่าเฮ้ยถ้ามีอ่ะเอามาเลยขนมาเลยฉันก็เลยขนอีนั่นน่ะมาซึ่งข้างหลังนี้ที่คุณเห็นครับ2 1,000% อุ้ยจัดเคยอ่ะเข้าใจยังนี่แบกมาจากฮ่องกงนะคนเดียวคนฮ่องกงก็คือไม่คิดจะช่วยกูแบกเลยวันที่ฉันอยู่ฮ่องกงก็คือมีไอ้รุ่นนี้รุ่นเดียวอ่ะซื้อมาแล้วให้พี่ซีแล้วเขาบอกว่าอีกวันนึงกลับไปดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างไอ้ตัวเนี้ยแม่งเพิ่งลอนช์เพิ่งออกมาเลยเออเดี๋ยวจะแกะก็เลยเข้าไปในเว็บไม่เช็คซื้อที่หน้าร้านได้แล้วเข้าไปในเว็บ
ได้เหลือตัวสุดท้ายตอนนี้เอาอัมสต็อกจ้าโอ้ยนี่ฉันซื้อเองหมดเลยพี่หอฉันหมดเลยเดี๋ยวจะเปิดโอกาสนี่เงินของฉันหมดเลยเนี้ยโอ้ยมึงเล่ากล่องแบบนี้แล้วคนจะดูอ๋อเนี่ยก็เดี๋ยวแกะก่อนแล้วเดี๋ยวมึงค่อยเล่าสิก็ได้ก็ได้มึงจะตื่นเต้นอะไรดีดอะไรเนี่ยไม่รู้นี่นะอ๋อนี่เมกาสเปซใช่ไหมเอออันเนี้ยเป็นตัวพี่ซีบอกให้ซื้อเออตัวเมกาสเปซมาอันเนี้ยคือเป็นรุ่นแคร์แบร์ทำกับแคร์แบร์ก็จะมีออกมาประมาณ3ตัวจะมีแคร์อลอตพี่ใหม่ยังไม่ได้อยากได้มากเลยพี่ใหม่ขอ นี่หน่อยครับกันไกลอยู่นี่กันไม่เอากันไกลเดี๋ยวมันโดนกล่องต้องเอาคัตเตอร์ขนาดนั้นเลยขนาดนั้นดีวะหรอมันเสียราคาเข้าใจเปล่าไม่ใช่ทำอย่างนี้ก็ไม่ได้หรอเนี่ยถืออันนี้ก็คัตเตอร์ป่ะถืออันนั้นแล้วก็ถามอันนี้ก็คัตเตอร์หรือเปล่าเรียนโรงเรียนอะไรมาเนี่ยฮะใช่คัตเตอร์ที่เป็นอ่ะนี่ก็กีบเบาแคร์แบร์มันจะมี3รุ่นอันนี้ได้มาตัวที่ชื่อกรัมปี้หน้าตามันก็จะแบบบึ้งๆหน่อยมอลลี่เนี่ยมันมีหลายรุ่นที่แบบใครที่แบบสะสมอย่างเช่นเป็นแบบซูเปอร์ฮีโร่ก็มีอะไรแบบนี้เขาก็จะไปคอลแลบกับ Wonder Woman ใช่ไหมมีแบบบัตไลเยียมีพนอคิโออันนี้ชื่อกราเซียกราเซียSpace Molly นะครับผมชอบพวกแนวเนี้ยอวกาศอ่ะคือมันน่ารักอย่างอันเนี้ยขายในเว็บก็ประมาณ 12,500 อะไรฉันซื้อ 8,000 ประมาณ 8,500 เอางี้ดีกว่าผมว่าพวกเนี้ยไอของสะสมเนี่ยคือถ้าคุณชอบอ่ะราคาเท่าไหร่ก็ไม่แพงหรอกจริงๆอันนี้พูดจริงๆนะนี่เดี๋ยวพอแกะมานะครับนี่จะเป็นอย่างงี้เค้าก็จะมีนี่เขาจะเป็นใบ certificate ครับเป็นการ์ดเท่ว่ะนี่สีทองหล่อๆสวยๆเก็บไว้นะเพราะว่าจริงๆของพวกนี้คือคุณขายได้นะไม่ใช่ขายไม่ได้ก็อารมณ์เหมือนฟิกเกอร์ต่างๆอ่ะที่พี่ซีเขาที่ผมสะสมอ่ะเก็บเยอะอันแป๊บนึงเอาแล้วนะแป๊บนึงขอถ่ายด้วยได้ป่าวอ่ะปังครับยังไม่เสร็จยังไม่พร้อมอ่ะนี่นะครับหน้าตาของเขาจะเป็นอย่างนี้ฮึบแล้วเดี๋ยวเล่นให้ดูด้วยว่าจริงๆความเจ๋งของเขาอ่ะยี่อะไรเดี๋ยวแป๊บนึงแกะไม่ออกอ่ะโอ้ยตัดสักทีเหอะตรงเนี้ยเขาร้องไม่ตรงนี้ฉีกได้แกะอยู่นั่นแหละแป๊บนึงมันต้องค่อยๆเนี่ยของมันแบบไม่หนุกเลยเซฟก็บอกแล้วมันยังไม่ถึงเวลาเอาใหม่คนจะไม่ดูเพราะเสียงมึงนี่แหละจริงจริงสามสองเอ็นเตอร์เดนอุ้ยร้องสวยอุ้ยร้องสวยเฮ้ยหนูนี่มอลลี่เขาก็จะแบบหน้าเขาจะแบบความแบบหน้าเด็กดื้อเขาจะเป็นฟิลแบบยิงยิงอันนี้จะเป็นรุ่นที่แบบเป็นใสๆข้างในมันสามารถไปซื้อคริสตัลแล้วไปใส่ข้างในได้ด้วยเพราะว่าให้ดูข้างหลังนี่คริสตัลแบบนี้มือขยับได้นี่ใช่ปะใช่ดูแล้วเปิดหน้าได้ด้วยนี่นี่อ่ะมานี่มีปืนด้วยอ่ะนี่ยิงเลยจ้ายิงมันเลยจ้าปังปังนี่หน้าตาน้องก็จะเป็นอย่างนี้เป็นไงอันนี้คือ1อันนะแต่อันเนี้ยถือว่ายังแบบบอยๆนะเดี๋ยวดูของนางไม่แล้วที่เจ๋งนะคือแต่ตัวนี้น่ารักจริงคือมันเจ๋งตรงที่นอกจากจะได้ตัวไซส์400อ่ะได้ตัวไซส์100มาด้วยใช่แกเบาๆนะเนี่ยๆดูแม่งแกะแบบรุนแรงอ่ะนึกออกป่ะแกะให้มันดีๆดิก็แล้วไม่แกะตรงอยู่ตรงไหนอ่ะถ้าคิดเข้าวงการนี้มันก็ต้องรักษาของไม่แล้วมันไม่รักษาตรงไหนวะก็แค่กล่องข้างนอกทำรุนแรงอ่ะพอมันฉีกเสร็จแล้วกูจะต้องคอยกำกับอ่ะเพราะมันเป็นรอยเข้าใจไหมอ้าวถ่ายสิพร้อมนี่เอาตัวเล็กก่อนนี่นะคะแล้วเขาก็จะเปิดตัวดูสิน่ารักดูสิมีฝันอ่ะเกินไปอุ้ยคนน่ารักเลยอ่ะอันนี้น่ารักอุ้ยคนน่ารักเลยอ่ะถอดปลอกแขนให้น้องเดี๋ยวเขาเปิดหน้าได้ไหมอ่ะเปิดสิแล้วดูข้างหลังมีหัวใ
เนี่ยเป็นเมทัลลิกนะจ๊ะเออน่ารักกว่าอันนี้ก็คือรุ่นอะไรพี่มี่รุ่นแคร์แบร์นี่รุ่นกรัมปี้นี่แคร์แบร์กรัมปี้เออสีมันเป็นแบบพาสเทลเนาะพาสเทลเออมันแบบสีมันสวยอะสีมันพาสเทลมันน่ารักมันจะทำให้ห้องมันดูน่ารักขึ้นไปเยอะเลยอะที่เราอยู่หัวเตียงเนี่ยหรืออยู่คอลเลกชันของคุณน่ะคือแบบตอนแรกจะที่บอกกับพี่ซีอะไรวะตัวแรกเป็นยังอ่อนแต่พอมาดูอะแบบดีเทลมันน่ารักอะโคตรน่ารักเลยไอตัวเนี้ยแพทริกสตาร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะข้ามไปตัว 1,000 เลยซื้อมา2ตัวซื้อมา2ตัวเขาบอกว่าไอรุ่นเนี้ยจองไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ต้องมาต่อแถวแล้วน้องสาวอะไปฮ่องกงพอดีวันนั้นก็เลยนางก็ไปต่อแถวนางไปซื้อให้จ้าซึ่งน้องสาวพูดว่าตัวเหี้ยอะไรมันบอกอยู่มาเอาน้องติ๊งต้องของอยู่ไปได้ละอย่างเงี้ยมันก็ไม่อินมันไม่อินมันบอกว่าแบกกลับมาให้ด้วยบอก thank you thank you เลยอ่ะบอกว่าเธอฉันได้แล้วก็คือตัวนี้จะเป็นตัว SpongeBob แต่ว่าเป็นสีชมพูไอตัว Patrick เขาจะเรียก Patrick ซึ่ง SpongeBob อ่ะเขาก็ทำแต่คือตัวนี้นี่ใช่เข้าใจไหมน่ารักซึ่งเราได้มาแล้วเราได้มาแล้วตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น Patrick ซึ่ง Patrick 1,000 เนี่ยฉันก็ไปซื้อมาไปแกะเลยดีกว่าซึ่ง2ตัวนี้ตัวละ 30,000 อะ 10,000 คือกูไม่สนน่ะจะหาง่ายหายากแต่ถ้ากูชอบกูจะเอาแพงเท่าไหร่กูจะเอาหามาเออไม่พูดแล้วไปแกะเลยอยากรู้เหมือนกันว่าขนาดไซส์ 1,000 ผมไม่เคยเห็นเออไม่เคยเห็นไม่แล้วตอนที่อยู่ที่ฮ่องกงอ่ะแล้วก็ไปถามอุ๊ยอยากได้ตัวนั้นอยากได้ตัวนี้อยากได้ไม่ no not for sale not for sale แล้วมาบังวางว่ะไม่ใช่เขาก็ต้องโชว์ที่ร้านเขาถ้าเขาขายอยู่ก็มีอะไรให้ดูขายอะโกรธเว้ยเดี๋ยวป๊อปมาจะมาไทยแล้วนะเพราะงั้นถ้าป๊อปมาติดต่อพวกเราอ่ะก็ได้นะไปงานเปิดตัวอะไรงั้นนี้นะขอข้าตัวไหมไม่เอาข้าตัวเอาขออย่างเดียวเดี๋ยวโอ้ยขนลุกขนขี้โอ้ยเฮียหนักว่ะเขาบอกว่าให้นอนแล้วเฮ้ยเอาตรงนั้นเลยเหรอเออยี่สองตัวคนนี้เลยทำหล่นนะเออโอเค ready 1 go 2มันอยู่ข้างในอีกแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะการ์ดเปล่าการ์ดเปล่าการ์ดอ๋อนี่การ์ดพร้อมไหมได้เนี่ยเขาจะห่อมาแบบนี้ไม่ใช่เธออย่าเพิ่งแกะเขาเสียเอาออกมาทั้งตัวเธอต้องยกเขาออกมาเออไม่อย่าทำร้องเขาแต่เนี่ยมันมีก้องแกงก้องแกงเพราะว่าในอวกาศเขาอ่ะเขาจะมีตัวคริสตัลเว้ยก้องแกงก้องแกงจริงๆด้วยน่ะไงเวนคืออะไรอ่ะไอตัวกองแกงอ่ะข้างในอ่ะโอเคโกแม่งเยอะเหมือนทำคลอดเลยอ่ะเบงลูกเบงเบงเบงสิคะเบงอีค่ะเบงอีค่ะเบงเอาไว้ค่ะเดี๋ยวนี่มันหลุดหรือว่ามันอะไรวะเนี่ยอ๋อมันยังไม่มีตูดเว้ยเดี๋ยวก่อนตูดมันหลุดใช่ไหมเออคุมมาทีแล้วดึงมาได้ไหมได้ๆๆเออๆๆโอเคมาตื่นเต้นเร็ว1 2 3อุ๊ยเดี๋ยวอุ๊ยเดี๋ยวอีกทีนะป่ะ1 2 3อะเยอะน่ารักโคตรอ่ะเปิดหน้าเขาหน่อยดิยังอีกยังดูและที่มันพิเศษอ่ะคือตาเขาอ่ะจะเป็นสปันจ์บ๊อบนี่ตัวไหน32อ่ะตัวเนี้ยตัวเล็กอ่ะตัวนี้เหรอ400 400ถึง500 8,000 อันนี้ 30,000 ใช่มันก็บอกเลยว่าก็ว่าเงินไหนไปไหนคือถ้าไปหมดบัญชีว่ะถ้าชอบอ่ะอะไรมันไม่แพงหรอกคือบางคนงานอาร์ตงานอะไรที่เขาสะสมอ่ะบางทีแม่งแบบแพงยิ่งกว่านี้อีกฉันรู้ละเอ้ยนี่ฮะก็จะเป็นคอลเลกชันใหม่ของซีและเอมี่นะครับหลังจากนี้ไปก็จะมีร้านต่างๆนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาในรายการได้ผมอ่ะจะไม่กล้าให้พวกเว็บไซต์อะไรต่างๆนะเพราะว่าก็อย่างที่บอกแหละผมว่าคุณก็ต้องดูดีๆด้วยนะ
เออเพราะว่ามันก็มีของปลอมออกมาแต่ว่ามันดูง่ายมันไม่ได้ยากอะไรหรอกมันก๊อปยังไงมันก็ดูรู้แล้วก็พวกราคาอะไรต่างๆเนี่ยย้ำอีกครั้งเนี่ยดูเมียผมเป็นตัวอย่างเมียถ้าชอบอะไรก็คือไม่แพงอีกแล้วไงภูมิใจในตัวเมียแค่ไหนภูมิใจที่สุดดีมากที่มีอะไรตกให้มันแล้วเพราะผมมาหยุดซื้อฮอตทอยไปแล้วแต่ผมอาจจะมาซื้อมอลลี่แทนเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์ครับมอลลี่ครับตอนนี้ฉันอยากได้อยากไม่จบอีก อะไรอยากได้แคร์อลอตอ่ะแคร์แบร์ตัวสีที่แบบเป็นพาสเทลแบบสีชมพูม่วงไล่สีอ่ะนี่จริงๆอ่ะอยากได้แบบพิงค์แพนเตอร์อยากพิงค์แพนเตอร์อยากได้มากอยากได้พิงค์แพนเตอร์แล้วก็อยากได้พวกซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆที่ตอนนั้นน่ะมันไม่ได้ซื้อแต่ตอนนี้จะทำบ้านแล้วรู้สึกว่าโอเคเรามีเป้าหมายแล้วสามารถซื้อได้ตามนั้นจ้ะขอบคุณมากครับเคยสะสมอะไรไหมเคยชอบอะไรแบบนี้ไหมเคยไม่เคยตั้งแต่แบบที่เข้าฮิตอะไรสมัยก่อนนอกจากสแตมป์แล้วมันก็ไม่เคยสะสมอะไรอีกจริงๆตอนไปรื้อบ้านน่ะบ้านเก่าอ่ะเปิดมามึงสะสมสแตมป์หรอวะไอ้เหี้ยเอออยู่ไหนวะอารมณ์มึงต้องอายุเท่าไหร่อ่ะสะสมเหรียญสะสมสแตมป์เนี่ยแล้วอีกอย่างนึงดีนะกูตบหัวก่อนไม่งั้นสะสมแบงค์ด้วยนะเอออยู่ไหนวะก็บ้านเก่าอยู่ไงสะสมแบงค์ทําไมดีเอาเงินมาดิสะสมแบงค์เก่าๆอ่ะบางคนก็สะสมกันในยุคคนสมัยก่อนน่ะอีนี่สะสมสแตมป์อ่ะบอกเปิดมึงทําอะไรวะสะสมสแตมป์ประเทศต่างๆอย่างเงี้ยแล้วแบบพอเสร็จต้องมาละลายในน้ำก่อนถึงสแตมป์มันถึงจะหลุดออกมาจากซองจดหมายโว้ย Hey!